เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะฮะกับหนังเรื่องนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านครับเป็นหนังสั้น8เรื่อง8ตอนครับซึ่งเราจะพูดเรื่องย่ออะไรเนี่ยทีหลังเป็นการแบบแตกย่อยเข้าไปเพราะว่าเราจะรีวิวแยกตอนกันนะครับเพราะว่าแต่ละตอนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันพอสมควรอ่ะเชิญท่านแขกรับเชิญเรียกว่าเป็นพิธีกรประจำแล้วนะครับแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมเต้นะครับจากเพจบล็อกออฟฟิศหนังหลังเลิกงานครับผมก็วันนี้เปลี่ยนชื่อเพจนิดนึงนะครับเป็นหนังหลังเลิกเรียนนะครับขอบคุณครับผมโอเคครับเราจะมาพูดถึงตอนแรกกันก่อนนะครับตอนแรกของหนังเนี่ยเป็นตอนเปิดเนาะชื่อตอนมนุษย์โสสีนะครับผู้กำกับเนี่ยคือคุณสุภวัฒน์หงสานะครับพูดถึงเรื่องราวของคำว่ามนุษย์โสสีว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงถามพี่เต้ก่อนว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างจริงๆพี่รู้สึกว่าตอนนี้มันเปิดเรื่องมาค่อนข้างดีเหมือนกันนะน่าสนใจดีเพราะว่ามันมีปริศนาตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรแล้วทีนี้เขาก็ค่อยๆเล่าให้เรารู้ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างแล้วมีตัวแปรเป็นอะไรบ้างจนกระทั่งแบบว่าเอ้ยถึงจุดเฉลยเดี๋ยวข้อเสียก็ไว้พูดอีกทีดีกว่าสำหรับโอเคโอเคก็สำหรับผมเนี่ยผมว่าตอนแรกเนี่ยถ้ามองเป็นแบบอินโทรนะเพราะว่าไอ้พวกที่เป็นเหมือนรวมเรื่องสั้นนะหลายครั้งมันจะมีตอนอินโทรที่แบบเปิดเรื่องราวมาอะไรเงี้ยผมว่ามันทำหน้าที่เป็นอินโทรได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้ามองในมุมมองของแบบตอนที่อยู่หลังอาจจะไม่ดีแต่ว่าอ่ะอินโทรอ่ะดีเพราะว่าหนังเนี่ยพูดถึงเรื่องของคำว่านาคใช่ไหมมันเป็นการเกริ่นนำคำว่านาคได้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มีสตอรี่ของตัวเองอ่ะถ้าใครเคยอ่านพุทธประวัติอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องนี้อยู่คล้ายๆกันเลยซึ่งผมว่าเออน่าสนใจดีแล้วก็โปรดักชันเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีครับเซตอัพอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นมิสซิรี่มีความลึกลับของมันอยู่แล้วก็พวกพร็อพพวกชุดทำได้ดีมากๆครับอ่ะพี่คิดว่าตอนนี้มีปัญหายังไงบ้างจริงๆแล้วว่าปัญหามันอยู่กับการในสิ่งที่ดีเลยแล้วกันเรื่องงานภาพอ่ะพี่คิดว่าตอนนี้ค่อนข้างเป็นงานภาพที่แบบสวยเลยนะบางฉากที่เรารู้สึกว่าเขาถ่ายออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยอ่ะมุมโลเคชั่นการแบบโพสอัพแต่ทีนี้ปัญหาของมันอ่ะก็อยู่ที่เรื่องภาพเหมือนกันเพราะบางทีอ่ะมันเป็นการแบบเรื่องทรานซิชันอ่ะที่มันชอบเปลี่ยนแบบว่าฉับไวแล้วบางทีก็แบบเป็นเฟดดำอ่ะคือพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแบบนิยมในการถ่ายทำแบบนี้นะเออในการติดเฟดดำหรืออะไรแบบนี้แล้วก็บทของตอนเนี้ยค่อนข้างคิดว่ามันค่อนข้างดีเลยวัตถุดิบดีเลยแต่ว่าพอมันอยู่ในปากนักแสดงแล้วว่าเขาพูดได้ไม่ค่อยเข้ากับปากเท่าไหร่แล้วมันดูแบบฝืนอ่ะพอมันอยู่แบบเหมือนที่การบอกพี่ว่ามันคือทีแรกคุยกันว่าหนังเนี่ยคือมันเซตอัพอยู่ในยุคแบบพุทธประวัติอะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันเล่าพุทธประวัติเนี่ยมันจะต้องเป็นภาษาอินเดียใช่ไหมแล้วเราก็ดูพุทธเจ้าแบบอินเดียกันมาแล้วพอบทอินเดียมาปรับให้เข้าแบบเป็นความเป็นไทยอะคุณมันจะมีความเป็นเหมือนแบบจักรวงอะท่านข้าหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันจะมีความค่อนข้างไม่เข้าปากอยู่พอสมควรกับจังหวะการพูดประมาณนั้นตรงนี้แบบมันเป็นการพูดแบบแปลกๆอะแล้วก็แบบพอพูดแปลกแล้วไม่พอนะมันเป็นการแบบว่าพูดแล้วเหมือนต่อบทกันด้วยใช่ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าถามเรื่องเนื้อเรื่องที่เขาวางไว้อ่ะคิดว่าเรื่องนี้ผมว่าบทดีแต่ว่าอีกอย่างที่ผมมองว่าเป็นปัญหาคือจังหวะช็อตที่เขาเล่าแล้วกันมันจะมีความแบบหนังไทยเรื่องนี้มันจะมีความหักและหักมุมอีกทีอะไรเงี้ยพูดถึงแบบเรื่องของผลของการกระทำอะไรอย่างนี้ซึ่งผมว่ามันน่าสนใจดีแต่ว่าบทอาจจะมีความนิดนึงอ่ะบางจุดแต่ภาพรวมก็ค่อนข้างโอเคสำหรับตอนนี้กับการเป็นอินโทรนะครับมนุษย์โสสีให้เท่าไหร่ครับเต็ม10ตอนแรกนะครับให้ไป 6.5 แล้วกันใกล้ๆกันครับผมก็ให้ไป7นะครับถือว่าเป็นตอนเปิดที่ทำได้ดีแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมก็ค่อนข้างดีเราไปที่ตอนต่อไปกันเลยครับตอนที่2ชื่อตอนอะไรวะพี่จำได้ไหมแม่นาคใช่ตอนที่2ชื่อตอนแม่นาคครับพูดถึงเรื่องราวของผู้ชายคนนึงเป็นแบบหนุ่มเมืองกรุงที่แม่เขาเนี่ยอยากให้เขากลับมาบวชที่บ้านเกิดโดยแม่เขาเนี่ยทำอาชีพเป็นแบบคนทำใบสีที่เหมือนรูปปั้นพญานาคตัวใหญ่ครับผมจำไม่ได้ที่จังหวัดอะไรนครพนมมั้งประมาณนี้ถามพี่ก่อนแล้วกันเป็นยังไงพี่ว่าตอนนี้เปิดเรื่องมาฉากเป็นเรื่องพี่ชอบนะในมุมที่แบบว่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาคุยกันนะพี่รู้สึกว่ามุมมองเนี้ยพี่ก็เคยอยู่ต่างจังหวัดมาก่อนนะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอย่างเงี้ยเราเคยไปนั่งฟังพวกคนแก่เขาคุยกันมันฟิลนี้มันฟิลนี้เรียลเวลาที่เขาคุยกันเรื่องแบบว่าเอ้ยเนี่ยวันนี้เย็นนี้ทำอะไรกินดีหรือลูกบวชหรือยังหรืออะไรเขาจะถามกันแต่เรื่องพวกนี้แหละเราก็เลยรู้สึกว่ามุมมองในเรื่องนี้ทำออกมาค่อนข้างดีเลยโอเคก็ชอบประมาณนี้ใช่ส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆผมชอบอย่างที่พี่บอกว่าแนวหลอกคนแก่เนี่ยค่อนข้างเรียลแล้วก็บรรยากาศในหนังเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบ horror mystery นิดนึงอีกแล้วหนังเรื่องนี้มีหลายตอนที่มันติดกลิ่นความเป็น horror ซึ่งผมว่ามันค่อนข้างทำได้ดีมันจะมีความแบบปริศนาบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวละครความวังเวงของบรรยากาศสิ่งที่แบบตัวละครอื่นกระทำต่อตัวละครที่แบบมันกำลังดำเนินเรื่องอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมว่าจุดจบเนี่ยทำได้ค่อนข้างน่าสนใจกับการสรุปประเด็นทั้งหมดถึงแม้ว่าด้วยความที่มันเป็นหนังอย่างนาคเรื่องราวของชาวบ้านเนี่ยหลายๆอย่างครับมันจะวนเวียนอยู่กับเรื่องของความเชื่อศาสนาถ้าใครที่แบบแอนตี้ศาสนามากๆเนี่ยก็อาจจะไม่อินแต่ผมดูแบบไร้อคติอ่ะผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นการเขาเรียกว่าตอบสนองความเชื่อในหนังที่มันพยายามเน้นย้ำได้ค่อนข้างดีแล้วผมค่อนข้างชอบแบบอะไรประมาณนี้อยู่มาพูดถึงปัญหากันบ้างพี่ก่อนเลยมองเห็นปัญหาอะไรเรื่องนี้ปัญหานะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นการแสดงแล้วก็ความรวบลัดอ่ะคือเข้าใจว่ามันเป็นหนังสั้นแหละแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าพอมันเป็นหนังสั้นแล้วอ่ะมันจะทำให้เราอ่ะ
ค่อนข้างที่จะซึมซับกับตัวละครได้ค่อนข้างน้อยน้อยแล้วเขาจะมีเวลาในการเล่าอ่ะค่อนข้างน้อยทำให้เราอ่ะก็ต้องคิดแหละแล้วก็ตามเขาไปนั่นแหละว่าสิ่งที่เขาเล่ามามันเป็นยังไงมันเป็นเรื่องราวยังไงลูกเป็นยังไงแม่เป็นยังไงต้องการอะไรสิ่งที่เขาต้องการแล้วแบบเขาจะทำได้หรือเปล่าแล้วผลสุดท้ายมันก็คือแบบมันเหมือนละครคุณธรรมเป็นใช่ตอนที่พี่ดูพี่รู้สึกเหมือนแบบเราดูรายการฟ้ามีตาอยู่ประมาณว่าเราไม่เสียสิ่งนึงไปเราก็ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นโอเคประมาณนี้ครับก็ผมมองว่าอย่างแรกเลยเนี่ยมันจะมีช็อตนึงที่เหมือนพระเอกอ่ะมันอยู่เมืองกรุงอะไรเงี้ยมันจะมีการเล่าแบบซ้ำช็อตค่อนข้างเยอะแล้วมันไม่จำเป็นขนาดนั้นแล้วก็อย่างพี่เต้บอกก็คือผมว่าหนังเนี่ยมันเป็นดราม่าครับแล้วทีนี้เนี่ยการที่คุณจะทำเป็นดราม่าแล้วก็ปูให้เราติดกับตัวละครบางตัวได้เนี่ยมันต้องมีการใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าหนังเรื่องนี้ด้วยความที่เป็นหนังสั้นอ่ะแล้วก็วิธีการเล่ามันอาจจะไม่ได้คงขนาดนั้นทำให้เราอาจจะไม่ได้อินกับดราม่าบางช่วงของมันแล้วก็ซีนจะจบเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันเหมือนแบบสอนคนดูอ่ะมันแบบเอาพระมาพูดเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะมีความดูยัดเยียดไปนิดนึงถ้ามันให้เราเห็นแบบภาพการกระทำของตัวละครแล้วก็สิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องแบกรับมันจะดูดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้ตอนนี้ครับแม่นาคพี่ให้เท่าไหร่ครับแม่นาคนี่พี่ค่อนข้างรู้สึกว่าพี่ค่อนข้างติดกับตอนเนี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างไม่สมูทในหลายๆอย่างอ่ะพี่ให้4ผมให้5อ่ะก็ถือว่าตอนเนี้ยมันไม่ได้แย่มันกลางๆแต่ว่าบทเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าตอนแรกแต่จังหวะเนี่ยคือต้องพัฒนาอีกนะครับจังหวะยังไม่ผ่านนะครับโอเคครับตอนต่อไปตอนอะไรเอ่ยนะฮะชื่อตอนว่าอันทชะนะฮะอันทชะอันทชะกำกับโดยคุณนักคินสิงห์จตุรัสนะครับถ้าอ่านชื่อพี่ก็ขอให้ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องราวของวัยรุ่นกลุ่มนึงที่ไปเที่ยวพักร้อนกันแล้วก็บังเอิญเจอหินประหลาดทีนี้เนี่ยพวกเขาก็จะทำอะไรกับหินอันนี้แล้วมันจะนำพวกเขาไปสู่เรื่องราวอะไรก็ต้องไปติดตามครับในตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นหนังโรดทริปแล้วก็บรรยากาศของมันเนี่ยมันจะมีความเป็นหนังแบบพยายามทำให้มันเป็นแบบเฮอร์เบอร์มิสเตอรี่อย่างที่บอกนะได้ค่อนข้างดีคงความลึกลับของมันมีเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นที่ตีความได้ค่อนข้างน่าสนใจประมาณนี้ละกันครับบทภาพรวมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจพี่เจครับโอเคสำหรับในตอนนี้มันจะมีตัวละคร3ตัวนะที่เป็นตัวละครหลักพี่อยากชอบตัวละครผู้หญิงมากเลยเพราะว่าตัวละครผู้หญิงอ่ะเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าเขาเล่นในธรรมชาติที่สุดเขาเล่นเหมือนเขาเล่นเป็นตัวเองเลยอ่ะคือเขาพูดเขาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเหมือนวัยรุ่นยุคนี้ใช่มันเหมือนกลุ่มวัยรุ่นนี้แบบว่าเจอแล้วแบบว่าต้องการที่จะแบบว่าหาเงินน่ะทำนู่นทำนี่เพื่อหาเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมีจุดหนึ่งที่ทำให้เขาว่าต้องไปผจญภัยแล้วกันใช่ผจญภัยแล้วกันก็เลยแบบว่าได้เจอสิ่งเรื่องราวแปลกๆหรืออะไรเงี้ยได้ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เล่าเรื่องได้โอเคอยู่นะได้ลื่นไหลดีโอเคก็มาถึงพาร์ทที่ซึ่งว่าเป็นปัญหากันบ้างผมเริ่มก่อนนะครับสลับกันแล้วกันต่อไปผมคิดว่าปัญหาใหญ่เนี่ยคือแอร์ไทม์ของแต่ละอย่างของหนังคือหนังเนี่ยเรื่องหลักไม่มีอะไรครับคือการนำไข่อันเนี้ยไปที่จุดนึงของเรื่องละกันทีเนี้ยเนี่ยมันจะมีความเป็นหนังรถทิปแล้วมันไม่สามารถบาลานซ์ความแบบฉากรถทิปกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครได้มากพอคือจะมีการแบบสลับเล่าฉากขับรถอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันทำได้ดีนะในการบิ้วบรรยากาศให้รถคันเนี้ยพอมีไอ้อันเนี้ยขึ้นมาบนรถอ่ะมันจะมีความแบบไม่แน่นอนอยู่แต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ทำให้เราเชื่อมากพอกับตรงนั้นผมมองว่าไอ้ฉากอินเสิร์ตรถขับมันเยอะเกินไปมันควรจะให้เราเห็นแบบบรรยากาศข้างในความพอถึงจุดหนึ่งของเรื่องเนี่ยมันจะมีตัวละครหนึ่งขึ้นมาในรถซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าหนังเนี่ยมีการบิ้วตรงนี้ให้มันหนักกว่านี้มีการเล่นกับวิชวลเล่นกับแบบความแคบในรถการเดินทางที่แบบต้องไปถึงตรงนั้นอ่ะจริงๆมันอาจจะมีวิธีที่มันทำให้ตรงนี้มันมีอะไรมากกว่านี้อาจจะเพิ่มเงื่อนไขว่าทำไมตัวละครถึงต้องไปตรงนั้นไม่ใช่แค่อันเนี้ยคือถ้าเป็นผมขับอ่ะเจอเรื่องราวแปลกๆกูหยุดจอดรถแล้วแต่อันเนี้ยมันจะไปกันต่อใช่แล้วก็รู้สึกว่าจุดจบเนี่ยน่าสนใจนะแต่ว่ายังรู้สึกว่ามันยัดเยียดเกี่ยวกับความเชื่อไปนิดนึงนะครับพี่เจมีอะไรเสริมไหมครับก็สำหรับพี่คิดว่าเหมือนกันเลยคือตอนที่มีตัวแปรขึ้นมานะอีกตัวนึงเข้ามาในรถอะพี่รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาอะมีวัตถุดิบตรงนี้ขึ้นมาแล้วแล้วเขาใช้ได้ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่จริงๆแล้วอยากให้กระตุ้นอารมณ์เราอะว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้มีจุดเปลี่ยนอะไรได้คือไม่จำเป็นต้องปูหรอกเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะปูตัวละครใช่ใช่แต่เราอะอยากจะรู้ว่าตัวละครตัวนี้มันจะทำให้เกิดจุดพลิกผันกับเรื่องนี้ได้หรือเปล่าซึ่งทีเนี้ยพอถึงจุดนึงแล้วว่าเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้แบบไม่ใช้คุ้มใช่ทั้งที่แบบเขาน่าสนใจนะใช่ใช้ได้ไม่คุ้มคือส่วนตัวผมมองว่าไอ้ที่ไม่ปูเนี่ยดีแล้วเพราะว่าด้วยความที่บรรยากาศลึกลับอยู่แล้วเนาะความลึกลับของมันอะมันแบบมีเสน่ห์ดีไม่จำเป็นต้องปูอะจริงๆหนังเรื่องนี้มันทำให้ผมนึกถึงหนังอย่างแบบที่มันสตั๊กอยู่ในพื้นที่จำกัดอะแบบ ten couple of feel อะไรเงี้ยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นรถอะซึ่งถ้าเราเพิ่มข้อจำกัดให้มันมากขึ้นทำให้เงื่อนไขของตัวละครมันต้องไปถึงจุดนั้นมากขึ้นอะมันจะมีความระทึกกดดันมากกว่านี้แล้วก็อาจจะทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกอึดอัดกับมันมากกว่านี้ละกันผมเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการสื่อนะครับค่อนข้างชอบแต่ว่าเออนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับพี่ก็ให้ตอนนี้ไปที่6เต็ม10แล้วกันครับผมก็ให้ไปที่6เหมือนกันตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่แต่ว่าจังหวะยังไม่คมบทดีแล้วนะครับต้องเพิ่มอะไรนิดหน่อยอย่างที่บอกไปนะครับตอนต่อไปครับนาคาแมนครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึง ที่เขาเนี่ยทำอาชีพแบบขับมอเตอร์ไซค์เขาเรียกว่าอะไรนะพุ่มพวงอ่ะขับอีรถพุ่มพวงขายของอ่ะแล้ว
เขาเนี่ยก็ได้พบกับบางสิ่งอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยอยากเป็นฮีโร่ขึ้นมาแล้วเรื่องราวเป็นยังไงต่อไปต้องมาติดตามในนาคาแมนครับชอบอะไรบ้างจากหนังเรื่องนี้ให้พี่เต้ก่อนจริงๆตอนนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นตอนที่บันเทิงมากเลยนะใช่ใช่คือไม่อยากใช้คำนี้แต่ว่าหนังอ่ะในตอนนี้มันเดียวชิบหายเลยแต่แบบรู้สึกว่ามันบันเทิงมากมุกตลกในตอนนี้รู้สึกว่ามันมาถูกจังหวะแล้วแบบว่ามันเข้าใจคิดเนื้อมันเข้าใจแบบไม่จำเป็นต้องแบบว่าใช้อุปกรณ์หรือว่าอะไรที่มันไม่ต้องด่าหยาบคายเป็นมุกที่คลีนมากเลยอันนี้ถูกต้องเลยคือเขาไม่ได้ใช้คำที่หยาบคายเลยแต่แบบเป็นมุกที่แบบว่าใกล้ตัวที่แบบว่าหยิบมาใช้ได้เลยอะไรเงี้ยถ้าให้นึกถึงอะไทยบ้านมุกเหมือนไทยบ้านไทยบ้านมากๆรู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะว่าตัวนางเอกเองอะแต่งตัวเหมือนหมอประวานเลยก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้มันแบบว่าตลกดีนะประวานนี่ครับก็ผมชอบหลายๆอย่างของตอนนี้มากเลยนะถึงแม้ว่าภาพรวมอาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นแต่พูดพาร์ทที่ชอบก่อนละกันอย่างแรกตามพี่เต้เลยครับมุกตลกคือแม่งดีมากคลีนมากจังหวะเป๊ะมากแล้วมันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่ได้น่าสนใจมากๆมันมีการล้อกับขนบของความเป็นฮีโร่อ่ะได้น่าสนใจมากมันทำให้ผมเนี่ยนึกถึงหนังอย่างคิกแอสนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคิกแอสที่แบบมีความไทยๆแล้วก็มีความเป็นแบบไทยบ้านโลคอลหน่อยและตอนจบเนี่ยเหมือนแม่งล้อ The Dark Knight อ่ะเป็นยังไงไปดูเองครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ชอบหลายๆอย่างในเรื่องนี้องค์ประกอบแอคชั่นก็ดีนะมีความเป็นแอคชั่นของมันอยู่นะประมาณนี้แล้วกันพูดจะสปอยนะครับมาถึงปัญหากันบ้างพี่เต้มองเห็นปัญหาจากหนังเรื่องนี้ก่อนนะครับสำหรับตอนนี้พี่มองว่ามันค่อนข้างที่จะเล่าเร็วไปหน่อยเรารู้สึกว่าเรากำลังเอนจอยกับตรงนี้อยู่แล้วเขาตัดไปแล้วตัดไปเล่าในอีกส่วนหนึ่งไปแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเขาขยี้ให้กราฟมันอยู่แบบว่าตรงนี้ก่อนตั้งแต่แบบเสมอต้องเสมอปลายไปตั้งแต่เริ่มอะไรเงี้ยมันจะทำให้เรื่องนี้เพอร์เฟกต์กว่านี้เพราะว่าการแสดงของนักแสดงก็ดูธรรมชาติอยู่แล้วถึงแม้แบบมันจะมีแบบตัดติดกันอยู่นิดเดียวแต่มันเป็นแค่แบบนิดเดียวจริงๆโอเคครับประมาณนี้ก็ผมคิดว่าจังหวะเนี่ยมันยังไม่คมขนาดนั้นอย่างที่พี่เขาบอกว่าอารมณ์ของกราฟมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามันยังไม่ได้แบบทิ้งให้เราอยู่กับตรงนั้นมากขนาดนั้นผมมองว่าจริงๆอ่ะอาจจะเป็นเพราะมันเป็นหนังสั้นด้วยแหละทำให้แบบอะไรหลายอย่างมันใช้แอร์ทามไม่มากพอแล้วก็ผมว่ามุมกล้องอ่ะมันมีปัญหาอยู่บางช่วงคือเข้าใจว่าเขาอยากถ่ายอะไรแต่ว่าบางทีอ่ะการพรีเซนต์ด้วยภาพอาจจะยังไม่คมพออย่างเช่นฉากจบมันจะเป็นฉากที่แบบเหมือนตัวละครทำอันนี้อันนั้นแล้วก็เป็นการแพนกล้องเห็นภาพรวมทีนี้เนี่ยมันจะมีวิธีอื่นที่ทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างในฉากมากกว่านี้ไหมเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าคุณไม่สังเกตคุณอาจจะไม่เห็นว่าเขาซ่อนอะไรไว้ซึ่งบางทีตรงนั้นอ่ะอาจจะเป็นพอยต์ของฉากนั้นก็ได้ที่ต้องการให้เห็นแล้วก็ผมมองว่าจริงๆผมว่าหนังมันโฉ่งฉ่างไปคือหลายครั้งมันมีซาวแบบตึงบิ้วหนักๆเลยอ่ะซึ่งผมมองว่านั่นแหละมันโฉ่งฉ่างไปคือบางทีอ่ะถ้าอยากปูดราม่าปูอะไรเงี้ยควรทิ้งให้มันอยู่กับความเงียบงันบ้างก็ได้ทิ้งให้ตัวละครมันได้คุยกันในความแบบธรรมชาติของมันบ้างก็ได้ไม่ต้องแบบตึงตลอดเวลาอันนี้มันแบบบางทีอ่ะแค่ฉากที่พระเอกขับรถอ่ะก็มีเสียงระทึกแล้วซึ่งเราไม่รู้จะไประทึกทำไมกันปล่อยให้มันแบบมีเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ได้ธรรมชาติอะไรเงี้ยก็จริงๆอีกอย่างที่อยากเสริมคือผมว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าไดนามิกของตัวละครที่ค่อนข้างดีนะคือขนาดผมที่แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันยาวมันเป็นหนังสั้นใช่ไหมมันปูนิดเดียวอ่ะแต่ตอนท้ายๆผมแบบแอบซึมอยู่เหมือนกันที่ตัวละครมันเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นนะผมคิดว่าถ้าแบบเป็นหนังยาวแล้วมันถูกปูอะไรมากกว่านี้มันจะแบบเป็นหนังที่ดีมากได้เรื่องนึงเลยครับนาคาแมนนะก็ให้คะแนนผมให้ก่อนแล้วกันเมื่อกี้พี่ให้แล้วผมให้เรื่องนี้ไปที่8เต็ม10ครับพี่น้อยกว่าหน่อยหนึ่ง 7.5 ครับผมครับสำหรับนาคาแมนนะฮะเหมือนเราจะข้ามแต่ไม่รู้ข้ามหรือเปล่าถ้าเกิดลำดับมันผิดขอโทษด้วยนะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องขวัญเหรอที่แม่หายไปในป่าเรื่องต่อไปนะครับกับเรื่องขวัญนะครับกำกับโดยคุณกันสุดาคำมณีวงศ์นะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านหนึ่งที่แบบมีพิธีกรรมบางอย่างแล้วหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเนี่ยมีแม่เป็นคนที่แบบสติไม่ดีแล้วทำให้เกิดเรื่องราวที่แบบนำไปสู่ความอันตรายบางอย่างในหนังและการพูดแค่นี้นะครับก็ให้พี่ก่อนว่าชอบตรงไหนอันนี้พี่ชอบเรื่องความเชื่อของหมู่บ้านแล้วรู้สึกว่ามันแฝงความเผด็จการอะอยู่ในตอนนี้ค่อนข้างมากเลยเหมือนกับว่าถ้าเกิดอยู่ในหมู่บ้านอะก็ต้องทำตามกฎหมู่อะต้องนับถืออันนี้มันเป็นแบบว่าสิ่งที่เขาตั้งขึ้นมามันเป็นความเชื่อที่เขาสร้างขึ้นมานั่นแหละคือความเชื่อถ้าเกิดเรามีมันไม่ผิดหรอกแต่บางทีอ่ะมันต้องฟังคนที่เขาไม่เชื่อบ้างใช่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่าบางทีเขาบังคับให้คนเชื่อจนเกินไปแล้วพอไม่เชื่ออย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่านอกรีดกลายเป็นคนนอกรีดกลายเป็นคนที่แบบว่าไม่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในหมู่บ้านทำให้แบบว่ามันไม่ควรอยู่ที่นี่อะไรอย่างงี้ประมาณนี้ส่วนตัวผมเนี่ยชอบตรงนี้ที่มันเป็นแบบฟิลหนังลัทธิอะคุณอย่างที่พี่เขาบอกว่ามันมีความเป็นเผด็จการผมมองว่ามันมีความเป็นหนังแบบมิสโซม่าอยู่พอสมควรแต่ว่ามิสโซม่าเนี่ยมันเล่าจากตัวละครนอกที่เข้าไปอันนี้เนี่ยมันเล่าจากตัวละครในที่ทำผิดกฎมันจะมีความคล้ายๆหนังอย่างแบบ The Village ของ M. Night Shyamalan อยู่อันนี้หมายถึงแบบเซตอัพนะไม่ใช่จุดหามุมอะไรของมันนะและทีนี้เนี่ยผมชอบความที่หนังเนี่ยมันเป็นการตั้งคำถามกับความเชื่อได้ค่อนข้างหนักแน่นมากๆในหลายจุดมันจะมีการแบบตั้งคำถามกับว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมึงเรียกว่าศรัทธาแล้วมึงยังมีความเป็นค
นอยู่หรือเปล่าการที่ตัวละครที่แบบไม่สมประกอบไปทำอย่างนี้กับความเชื่ออันเนี้ยมันส่งผลกับเขาหรือเปล่ามันตั้งคำถามว่าตกลงไอ้ที่มันทำอยู่เนี้ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งผมว่าน่าสนใจแล้วก็งานสร้างบรรยากาศเนี่ยมีความเป็นหนังผีสูงมากอยากให้เป็นหนังยาวแล้วก็เล่าเป็นหนังผีไปเลยน่าจะสนุกมากนะครับคือแบบมันมีความเป็นหนังแบบสโลว์เบิร์นอยู่พอสมควรแบบบรรยากาศที่แบบนิ่งๆในป่าความเงียบงานเสียงเพลงที่แบบเวลมาตามลมอะไรเงี้ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆคล้ายที่หยดเลยอ่ะเรื่องเนี้ยมีความ อีเสียงคำๆมีความคล้ายๆที่หยดอยู่เหมือนกันพูดถึงพาร์ทที่เป็นปัญหาก่อนพี่ครับสำหรับพี่มองว่าในส่วนที่การพูดเมื่อกี้เลยคือเรื่องสโลว์เบิร์นนะคือบางจุดสโลว์เบิร์นอ่ะโอเคนะชอบแต่ทีเนี้ยมันจะมีช่วงที่ท้ายเรื่องอ่ะมันสโลว์แบบไม่รู้จะสโลว์ทำไมในฉากที่แบบเขาร้องไห้มันจะมีฉากในที่ตัวละครเขาเหมือนเขาเสียใจบางอย่างนะครับพี่รู้สึกว่าตรงจุดเนี้ยเขาเยอะไปอ่ะเขาแบบว่าคือเรารู้แล้วแหละว่าคุณอ่ะรู้สึกแบบนี้คุณมีฟีลลิ่งแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ต้องทำให้เราถึงขนาดแบบว่าขนาดนั้นก็ได้แล้วทีเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเสียงดังเกินไปเพราะว่าการข้ามควรวอยวายของเขาว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันแสบหูมันต้องหยุดอ่ะมันต้องหยุดได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้แล้วแหละว่าคุณเจออะไรมาอะไรเงี้ยแค่คุณร้องแค่แป๊บเดียวอ่ะเราก็โอเคแล้วเข้าใจแล้วประมาณนี้ถ้าผมตอนนี้มีปัญหากับ transition หนักมากเพราะว่าหนังเนี่ยมันติดเฟดดำมากแล้วมันเฟดแบบโคตรบ่อยคิดจะเฟดนั่นก็เฟดแบบเกือบทั้งเรื่องเลยแล้วตอนหลังเนี่ยมันมีการเฟดในจังหวะที่แบบไม่มีคนจะเฟดอะแล้วเราก็จะงงว่าตกลงมึงจบหรือยังหลายครั้งมากครับแล้วมันก็แบบเฟดแล้วอีกอย่างที่แบบค่อนข้างมีปัญหาคือมันมีความพยายามอยากพรีเซนต์ภาพความรุนแรงบางอย่างอยู่แต่ผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเคลียร์ขนาดนั้นกับตรงนั้นมันแบบตัดฟึบอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าการแสดงของเอกต้าที่เป็นชาวบ้านอ่ะมันแข็งมากในขณะที่ตัวละครเอกอ่ะมันแสดงได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรแม้ว่าฉากที่พี่บอกไอฉากร้องไห้มันจะมีความแบบเกินไปหน่อยอ่ะมันมีความเมโลดราม่าแบบเกินไปหน่อยแต่ว่านักแสดงที่เป็นแม่กับลูกสาวเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างดีคนที่เป็นแม่ที่จิตไม่ปกติเนี่ยเขาเล่นได้ค่อนข้างน่ากลัวมากๆแล้วมันมีความคล้ายๆว่าตัวละครเนี้ยมันจะมีอะไรกับเนื้อเรื่องหรือเปล่าแต่กลับกันครับชาวบ้านเอ็กต้าเนี่ยคือไม่ไหวจริงๆมันจะมีฉากที่เหมือนทุกคนมาแบบด่าคนคนนี้ลุมประนามันไม่ได้อะคือบางทีคนอาจจะแบบตัดเป็นเสียงนอยส์ไปก็ได้แบบอึ้งจนแบบไม่อยากรับฟังอะไรอย่างนี้ไปก็ได้ครับก็ประมาณนี้ครับให้คะแนนกันบ้างอ่ะพี่เต้ครับโอเคสำหรับพี่ให้ตอนนี้ไปที่ 4.5 เต็ม10ครับผมให้ค่อนข้างเยอะผมชอบนะครับผมให้ไปที่6เต็ม10ครับกับตอนนี้นะแล้วก็ลืมพูดว่ามันมีเรื่องของพิธีภาคอีสานอะไรเงี้ยทำได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับตอนต่อไปครับกับตอนน่าจะบั้งไฟผีนะถ้าจำไม่ผิดบั้งไฟผีเนี่ยเป็นเรื่องราวของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยเดินทางไปยังหมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อเรื่องพญานาคแล้วก็พยายามจะพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องบั้งไฟอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันมีการตั้งคำถามกับความเชื่อแล้วก็สะท้อนภาพบางอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆด้วยความที่หนังมันเอาตัวนักศึกษาเป็นแบบเป็นเมนหลักอ่ะมันจะมีการพูดถึงคนเจนใหม่ที่มีทั้งคนที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยมันก็ทำได้ค่อนข้างน่าสนใจครับแล้วก็โปรดักชันเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีจังหวะอะไรอย่างมันมีความเป็นหนังมิสซิรี่แล้วก็มีความแบบหลอกคนดูพอสมควรอ่ะทำได้ค่อนข้างผมว่ามันใช้ได้อ่ะตอนเนี้ยมันใช้ได้แล้วกันพี่เต้ครับก็สำหรับพี่ชอบเรื่องเนี้ยคือชอบซีนในป่าทุกซีนเลยที่แบบอยู่ในป่าหายน่ากลัวรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมุมกล้องที่แบบมันเสยขึ้นหรือว่าแบบมันไปเร็วๆอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบกินไออีวิเดนิดนึงหน่อยๆซึ่งเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเรายกมาพูดบ่อยเหมือนกันนะ Evil Dead เพราะว่าเราเจอมันใช่ใช่ใช่มันเป็นอินสปายให้หนังหลายๆเรื่องอ่ะทีเนี้ยจุดที่ไม่ชอบเลยแล้วกันพี่รู้สึกว่าตัวละครอ่ะที่เป็นพวกเด็กอะไรเงี้ยเวลาที่เขาพูดบทอ่ะมันดูเร็วแล้วก็แบบว่าเหมือนลิ้นพันกันไปหน่อยมันไม่ค่อยเข้าปากใช่ทำให้บางทีเราฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาว่าพูดว่าอะไรเพราะว่าเขาพูดค่อนข้างเร็วอ่ะแล้วเหมือนกับว่าเขาก็อาจจะแบบเป็นการจำท่องบทมาหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเรื่องราวมันน่าจะไปได้ดีกว่านี้ถ้าเกิดเขาสื่อสารออกมาได้ชัดเจนกว่านี้ผมก็มองเหมือนกันว่าการแสดงเนี่ยมันยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แล้วก็จังหวะการเล่าผมว่าบางอันมันช้าไปบางอันเร็วไปนะครับแล้วก็จริงๆอีกอย่างที่ชอบและลืมพูดคือมันเป็นหนังที่มีความค้างคาในตัวที่ผมว่าผมชอบจุดนี้เพราะว่ามันทำให้เราตีความได้หลายอย่างมากกับหนังเรื่องนี้ประมาณนี้พาร์ทที่ไม่ชอบนะก็รวมก็จังหวะนั่นแหละแล้วก็การแสดงนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาเดิมคือเสียงมันโฉงฉางก็คะแนนเลยแล้วกันผมให้ก่อนแล้วกันผมให้ตอนนี้อยู่ที่6เต็ม10แล้วกันครับสำหรับพี่ให้5ครับโอเคครับมาตอนต่อไปนะครับกับเรื่องลงรักปิดทองครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงที่เธอเนี่ยมีเงินผิดปกติแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็นินทากันว่าเธอเนี่ยไปมีอะไรกับหลวงพ่อทำตัวแบบไม่ดีทำให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันนำไปสู่การเปิดเผยความจริงที่ชวนตะลึงที่จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปติดตามในเรื่องลงรักปิดทองครับพี่รู้สึกว่าเขาทำในมุมมองของการนินทาของชาวบ้านนะได้ค่อนข้างถึงดีนะรู้สึกว่าเวลาที่ชาวบ้านมันสงสัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาตั้งคำถามมันอ่ะเขาก็จับกลุ่มอย่างเงี้ยแหละแล้วเขาก็คุยกันแล้วพอทีนี้มันเป็นแบบพอมันเป็นการนินทาหรืออะไรเงี้ยเราเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดออกมามันเป็นการสนุกปากพอความสนุกปากเนี้ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผ่านคนหลายๆคนนะ
ทำให้เรารู้สึกว่ามันจริงดีเขาก็เลยแบบว่าเหมือนประมาณว่ามันคล้ายๆการล่าแม่มดอ่ะใช่ใช่ใช่มันเหมือนกับว่าหาทางเอาผิดให้ได้อะไรเงี้ยแบบมึงอ่ะมึงมีอย่างเงี้ยเพราะอะไรมึงมีได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีผมมองเหมือนพี่เลยผมว่าหนังเรื่องนี้มันนำเรื่องของการนินทาชาวบ้านเนี่ยที่มันบานปลายไปเรื่อยเนี่ยมาเล่นกับประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจถ้ามันเป็นหนังยาวแล้วค่อยๆเล่าพูดถึงตัวละครตัวนึงที่แบบโดนกระทบหนักๆก่อนแล้วค่อยแบบเฉลยอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าสนใจมากๆแต่นั่นแหละครับมันมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันอ๋อแล้วก็ตอนนี้ CG สวยนะครับก็ปัญหาผมพูดก่อนแล้วกันคือผมมองว่ามันรีบเฉลยไปหน่อยกับอะไรหลายอย่างถ้ามันทิ้งประเด็นให้มันแบบมันไปถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยแล้วมันค่อยพีคเฉลยขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันจะแบบเป็นหนังที่เราจะรู้สึกถึงตัวละครตัวนึงอ่ะต่างไปเลยเหมือนกับหนังเรื่องแบบมอนสเตอร์ของโคเรดะอะไรเงี้ยเหมือนกับหนังแบบ Where the Crawdads Sing อ่ะเรื่องนั้นอะไรประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าจุดเฉลยมันเร็วไปแล้วก็การแสดงบางช่วงอาจจะดูแข็งไปนิดนึงแล้วก็มันพะไปหน่อยอ่ะความพุทธมันใส่มาจนมันยัดไปหน่อยนิดนึงประมาณนี้แล้วกันสำหรับพี่ก็จุดที่ไม่ชอบอ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นความไม่ต่อเนื่องของอารมณ์ของตอนนี้แล้วกันเพราะว่าเรากำลังซึมซับกับเรื่องในปัจจุบันอยู่นะแล้วทีเนี้ยเขาอยู่ดีๆเขาก็ตัดไปเล่าเรื่องอดีตทีเนี้ยช่วงจังหวะที่เขาตัดเล่าเรื่องอดีตอ่ะพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างไม่สมูทอ่ะมันค่อนข้างรู้สึกว่าเอ้านี่เปลี่ยนไปเล่าเรื่องไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพอจับจุดอีกทีอ๋อเป็นเรื่องอดีตเราเลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่และทีนี้ก็เห็นด้วยกับการว่าไอ้ช่วงที่เขาเฉลยอ่ะจุดไคลแม็กอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามันไม่ได้เป็นจุดไคลแม็กที่แบบว่าโป๊ะแล้วแบบว่าอุ๊ยพีคใช่คือมันโผล่มาแล้วแบบว่ารู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆแล้วก็เอ่ยไปงั้นจนจบเลยโอเคประมาณนี้ครับคือเข้าใจอย่างหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่หนังเป็นธีมนาคด้วยแหละมันมีความแอบรู้นิดนึงว่ามันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ใช่เรื่องนี้ผมให้ไปที่6เหมือนกันนะครับ6เต็ม10ครับเรื่องนี้พี่ให้เท่ากันให้6เต็ม10ครับครับก็สุดท้ายนะครับกับเรื่องคนละฟ้านะครับการกำกับของคุณสุริยงชัยวงศ์นะครับก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงที่แบบเป็นคนแก่ในบ้านที่อยู่ดีเนี่ยวันนึงเขาก็ยังไงดีอ่ะตัวละครเนี้ยเรียกลูกหลานมาคุยมันมีปมแล้วมันก็เรียกลูกหลานมาคุยแล้วก็เล่าปมของมันให้ฟังประมาณนี้แล้วกันที่บอกเลยว่าปมเนี่ยมีความซับซ้อนนะครับก็ผมพูดก่อนแล้วกันอันนี้ก็ค่อนข้างชอบในความแบบมันเป็นหนังที่มีความคล้ายๆกับหนังเรื่อง The Classic Classic Again หนังไทยกับหนังเกาหลีอะซึ่งมันจะมีความคล้ายๆอย่างนั้นอยู่ที่พูดถึงเรื่องราวของชีวิตตัวละครความรักที่พวกเขาเจออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันมีความแบบมันจริงใจและมันคลาสสิกดีแล้วผมชอบการใส่นัยยะหลายๆอย่างในหนังเรื่องนี้มันจะมีนัยยะของแบบดอกจำปีที่เก็บไว้ในกล่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของงูแล้วก็โปรดักชันเนี่ยผมว่าตอนนี้น่าจะดีเกือบที่สุดในทั้ง8เรื่องแล้วโปรดักชันดีมากงานภาพสวยมากแล้วแบบมีความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงกับตอนนี้ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็เป็นหนังรักที่น่ารักดีก็ในส่วนที่ชอบของตอนนี้นะครับพี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนที่อินกับการที่คนแก่เล่าเรื่องให้ลูกหลานฟังอะไรเงี้ยอยู่แล้วนะแล้วทีนี้พอส่วนที่เขาเล่าอ่ะเรารู้สึกว่าลูกหลานเนี่ยมานั่งฟังว่าชีวิตเขาในช่วงวัยหนุ่มอะไรเงี้ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอ่ะน่าสนใจดีทีนี้ในจุดที่เราไม่ชอบอ่ะเรารู้สึกว่าในช่วงท้ายของเรื่องอ่ะมันเป็นการเล่าที่แบบเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะใส่บทพูดอะไรหรือเปล่าหรือยังไงนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนมายืนนิ่งๆแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็ใส่ซาวประกอบเข้ามาซึ้งๆหรืออะไรเงี้ยซึ่งแบบเราอ่ะอยากรู้เรื่องราวที่มันเป็นบทสนทนามากกว่านี้อยากให้เขาแบบว่าพูดหรืออะไรอ่ะให้มันมากกว่านี้ผมรู้สึกว่าเหมือนพี่เลยมันจะมีซีนที่เหมือนเล่าแบบชีวิตตัวละครความรักบางช่วงอ่ะมันแบบเล่าเป็นมอนทาจไปเรื่อยๆซึ่งมันช้าไปนิดนึงแล้วทีนี้เนี่ยรู้สึกมันเป็น MV ไปนิดนึงแล้วก็ตอนจบผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมว่ามันมีหลายอย่างที่ทำได้เวิร์กนะอย่างเช่นแบบเรื่องของปมของปู่อะไรเงี้ยทำได้ค่อนข้างเวิร์กดีแต่ว่าปมของลูกผมว่ามันมีความแบบยัดๆไปหน่อยอ่ะกับความแบบพยายามจะพูดถึงเรื่องพญานาคแก้วพญานาคอะไรเงี้ยมันมีความยัดไปหน่อยตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่างานสร้างอะไรทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็อย่างเรื่องนี้เนี่ยมีซีนสงครามแล้วก็เอฟเฟกต์ของสงครามที่ผมว่าเฮ้ยทำได้ดีมากๆนึกถึงหนังยังแบบพี่มากอยู่นะใช่ใช่คิดเหมือนกันเลยพี่แล้วก็นึกถึงหนังแบบนางนาคของนนทรีนิบุตรนะแบบช่วงหลังอะครับก็เรื่องนี้ให้กี่คะแนนครับเรื่องนี้ให้ที่ 5.5 แล้วกันเพราะว่าเกรดชอบมันเท่ากันเลยประมาณนี้ผมให้อย่างเงี้ยไป7คะแนนคือชอบเกือบหมดเลยเหลือตอนท้ายเนี่ยตัดไปนิดนึงแล้วก็ตัดตรงมอนทาจนะครับอ่ะพี่เต้ครับเมื่อกี้เราลืมช็อตนึงคืออยากถามว่าถ้าให้เลือกมา3เรื่องที่ชอบที่สุดมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะโอเคถ้าเอาเป็นเรียงตามลำดับเลยแล้วกันนะที่ชอบนาคาแมนอันดับแรกเลยแล้วก็เรื่องที่2จะเป็นมนุษย์โซซูนะครับแล้วก็เรื่องที่3จะเป็นคนละฟ้าคล้ายๆกันเพราะผมอันดับ3คือเรื่องไอ้นี่ขวัญผมชอบความเป็นหนังลัทธิอยู่แล้วอันดับ2คือเรื่องคนละฟ้าอันดับ1เหมือนกันครับนาคาแมนแม่งเด็ดจริงๆครับยอดไปต่อในชิปเต็มนะประมาณนี้กันครับสำหรับหนังเรื่องนาคนะก็ถ้าถามว่าเหมาะกับใครบ้างพูดเลยครับ
ก็จริงๆแล้วว่ามันเป็นหนังที่ต้องทิ้งอคตินะใช่ใช่ใช่นิดนึงเพราะว่าไม่จำเป็นต้องปล่อยจอยต้องแบบไม่คาดหวังในขนาดนั้นคือคุณมาดูคุณมาดูได้เลยเพราะว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่มันให้เราเหมือนกันใช่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าตั้งแต่ที่เราเรียนพระพุทธศาสนามาอย่างเงี้ยบางสิ่งเราก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้แต่เรื่องเนี้ยมันมีการแบบว่าคล้ายๆกับสรุปโดยย่อให้เราเข้าใจแล้วก็มีการตั้งคำถามอะไรเงี้ยใช่ใช่ทีเนี้ยมันมีอยู่ตอนนึงที่แบบว่าพูดขึ้นมาแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ชอบมากเลยคือเหมือนกับประมาณว่าไอ้สิ่งที่เป็นรูปปั้นที่เขากราบไหว้บูชากันเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าเกิดเขาเชื่อเขาก็แบบว่าเหมือนกับว่าเป็นแค่สิ่งที่จิตใจยึดจิตใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาในการดำเนินชีวิตต่อในสังคมที่แบบมันแย่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเชื่อว่ามันมีมันก็มีถ้าไม่เชื่อว่ามันไม่มีมันก็ไม่มีมันอยู่ที่เราว่าเราจะเชื่อยังไงทีนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณอ่ะจะคาดหวังกับเรื่องนี้ในส่วนไหนมากกว่าเพราะว่าใน8ตอนน่ะมันค่อนข้างที่จะหลากหลายรสชาตินะครับเล่าได้หลายอารมณ์มันก็มีทั้งตลกทั้งเศร้าทั้งมีหลอนๆด้วยอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันเหมาะกับการที่จะต้องมาดูในโรงมั้ยก็โอเคนะทุกคนที่จะต้องมาดูอยู่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันใช่ๆครับผมว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบชอบดูหนังทดลองอ่ะหนังอินดี้รวมหนังสั้นแบบฟิล Voice of New Gen อะไรเงี้ยแบบฟิลแบบรวมหนังสั้นญี่ปุ่นรวมหนังสั้นผีเกาหลีอะไรเงี้ยน่าจะชอบนะเพราะว่ามันมีความแปลกมีความสดของมันอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าประเด็นเนี่ยมันจะเกี่ยวกับพญานาคอ่ะซึ่งหนังไทยมันเยอะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังสามารถเล่าพญานาคในมุมมองที่แบบแปลกใหม่และน่าสนใจได้อยู่ดีครับถ้าแนะนำว่าคนดูในโรงมั้ยก็ดูได้ครับดูได้ถ้าใครอยากดูก็มาดูได้ครับถ้าใครแบบอ่ะว่างๆแต่ว่าไม่ได้สมัคร M Pass อะไรเงี้ยก็รอหนังรถก็มาดูได้นะมันก็ไม่ได้แย่คือมันก็มีพาร์ทที่ดีที่แย่ปนกันไปต้องมาดูเองครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันมีความเป็นหนังทดลองอ่ะเหมือนหนังนักศึกษาที่แบบส่งเข้าในเทศกาลน่ะคิดเหมือนกันเลยเพราะว่าบางตอนเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังสั้นหนังสั้นอ่ะหนังสั้นจริงๆอ่ะหนังสั้นที่เรารู้สึกว่าเหมือนเขาอ่ะถ่ายแบบว่าทีมงานเล็กๆน้อยๆใช่ๆๆแต่แค่แบบกล้องมันดีอ่ะอะไรประมาณเนี้ยคืออย่างที่บอกครับนั่นแหละหนังทดลองนะฮะถ้าใครที่อยากทําหนังสั้นชอบทําหนังอะไรเงี้ยมาดูได้นะเพราะว่าผมว่ามันเป็นการแบบศึกษา practice จากคนอื่นเหมือนกันเป็นไกด์ได้เป็นไกด์ได้ใช่เป็นไกด์ได้เป็นไกด์ได้ประมาณนี้แล้วกันครับพี่เต้ครับฝากช่องทางหน่อยครับก็เต้นะครับผมจากเพจบล็อกออฟฟิศหนังหลังเลิกงานนะครับเสิร์ชใน Facebook แล้วก็เจอเลยแล้วก็ฝากติดตามน้องการด้วยครับก็ฝากติดตามพี่เต้ด้วยครับผู้จัดการนะฮะตอนนี้ก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยหน้า9พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแต่ที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อพี่เต้นะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page แล้วก็ Block Office หนังหลังเลิกงานสวัสดีครับปิดกล้องให้หน่อยครับ